ราสองคนนะคะมีกล่องสุ่มจะมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันใช่ค่ะกล่องสุ่มวันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มขนมอินเดียช่วงนี้เนี่ยกระแสหนังอินเดียที่มาใน Netflix นี่ก็อะไรมากใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนังชื่อละคังคูไบใช่หรือว่าหญิงแก่งแห่งมุมไบใช่ไหมใช่ค่ะบอกเลยว่าน้องฟิวดูไป2รอบติดใจมากรู้สึกว่ามันทีมฟิล์มแบบว่านั่งดูกับแม่ก็คือสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนใช่ค่ะนี่ดูน้องฟิวเป็นคอสเพลย์แค่หน้านะคะทุกคนหน้าเหมือนไหมต้องขอตาดำๆหน่อยไหมปากเขาจะสีแบบเข้มๆสายตาเหมือนอะเหมือนเหมือนหรอใช่นี่มีแต้มตรงนี้ด้วยนะสีแดงๆแต้มสูงเลยแต่ก็ได้อยู่นะคะตัวแล้วก็ตัวกล่องสุดนี้เนี่ยราคา450 บาทต้องมาลองดูกันว่าตัวขนมด้านในเนี่ยมีขนมอะไรบ้างใช่แต่คือกล่องเขาเป็นแบบภาษาอังกฤษเลยนะเนี่ยดูดิมาจากต่างประเทศเลยเป็นไปได้ไม่แต่กล่องไงเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าขนมอินเดียส่วนใหญ่มันแบบว่าหน้าตาเป็นไงแล้วรสชาติยังไงใช่ไม่เคยกินขนมอินเดียของอินเดียเพราะว่าเครื่องเทศเขาจะฉุนๆหน่อยสำหรับคนไทยนะสำหรับคนไทยพ่อมองว่ามันจะฉุนๆเนี่ยตึ๊ดๆแต่ว่าถ้าเป็นขนมเนี่ยพ่อเองยังไม่เคยกินนะเคยเห็นอย่างเดียวฟิล์มเคยเห็นตามติ๊กต็อกอะไรใช่ที่มันเป็นกลมๆแล้วก็ใส่น้ำใส่ซอสเรียกว่าอะไรนะอ๋อที่พี่เคยเห็นอ๋อที่ชื่อเจนนี่ไหมใช่แล้วก็จ่อรูปึ๊กลงไปแล้วก็ใส่พวกน้ำซอสอะไรแต่พี่เคยเห็นที่เหมือนว่าขนมกรอบๆตามตัวจีนอ่ะแต่เขาจะผัดกับทรายอ่ะแล้วมันก็จะกรอบเลยผัดกับทรายใช่เขาบอกว่าใช้แทนน้ำมันฟิล์มไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาบ้ามาอย่าแล้วแกะเล็กกว่าอยากรู้แล้วมันอาจจะเป็นแบบเป็นซองอะไรก็ได้เออเป็นขนมซองเหมือนขนมสำเร็จรูปจริงๆ450เนี่ยน้ำหนักมันหนักใช่ไม่ใช่ปลากระป๋องนะไม่เอานะไม่ใช่นะเจ้าของต่างมาเป็นขนมเป็นขนมนะครับขนมเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่มาม่าไทยฟังเลยเราคนละเฮ้ยที่ว่าเมื่อกี้อุ้ยแต่กินแบบว่าเหมือนที่พ่อบอกเลยเครื่องเทศหนักมากพ่อลองดมนี่เห็นละเครื่องเทศมาเลยอ่ะมาอยู่แล้วเอาแบบซ่องๆก่อนละกันนะอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเหรอมาม่าที่พี่บอกอ่านว่ามาขออ่านอยากอ่านได้ฟังบิกาโนบิกาโนใช่ B.I.B. กาโน่กล่องกล่องเขาเลยปะเนี่ยเนี่ยอะไรใช่บิกาโน่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้หมดเลยอันนี้ก็บิกาโน่อุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาอารมณ์เหมือนของฝากบ้านเราแต่รสชาติไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้หนักมากเหมือนหินเลยเวอร์มากแล้วอันนี้มีทั้งหมด4อย่างก็ตกแบบอันละ100ละกันแล้วก็ค่าส่ง50ก็ได้อยู่นะใช่ของเขาก็เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะแล้วยิ่งเป็นขนมแบบว่าอินเดียอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนบ้านเราอะไรอย่างอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราชิมอันง่ายๆก่อนละกันเป็นคล้ายๆมาม่านี่เป็นแบบนี้นะทุกคนกรอบๆเดี๋ยวเรามาดูกันคัตชีสไปซี่นูดเดิลก๋วยเตี๋ยวมาม่านูดเดิลชอบบีเนี่ยฟิลอ่านภาษาได้หรือที่เป็นปื้มจริงๆรู้สึกได้ว่าโอ้โหต้องบีบตัวเองส่วนผสมก็จะมีพวกแป้งต่างๆนะทีมขอบีบหัวร้อยทำหนึ่งเปิดหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยกินเหมือนแกงกะหรี่เลยหน้าตาข้างในนะคะกล้องเหมือนกล้องเห็นไหมคะกล้องเห็นไหมเหมือนมาม่าบดๆอ่ะร้อยตัวเส้นอ่ะมันเหมือนมาม่าที่หักมาเพียเยอะไหมคะมันเหมือนแม่ที่เขาไปต้มหรือยังไงหรือว่ากินได้เลยแล้วมันมีอะไรไม่รู้อ่ะขบเคี้ยวอ่ะเหมือนเป็นขนมปังจิ๋วใช่เขาบอกเป็นคันชีสไปซี่เขาจะเผ็ดไหมขอชิมหน่อยดูสงสัยขอเปิดก่อนนี่ทุกคนไอ้แท่งๆอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนที่อยู่หน้าซองเหมือนขนมปังไหมกินเหมือนถั่วหนูรู้สึกเลยว่ากินเครื่องเทศเนี่ยเต็มจมูกเลยขอชิมเล็กๆก่อนแล้วกันมันเหมือนนะคะเป็นฝายมันเอ๊ะหลังๆอะหลังๆก็ลงเหมือนเนี่ยว่าเราเบียร์แบบชากินแปลกๆอยู่ๆตอนแรกมันเหมือนจะอร่อยหลังๆอะอยู่ๆมันก็ตึ้มตอนแรกอะมันดีมากเลยนะใช่อารมณ์แบบว่าเคี้ยวเสร็จตอนตึ้มอะใช่แล้วเคี้ยวมาระยะนึงมันจะแบบปล่อยบอมตึ้มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศและอะไรต่างๆนานาเข้ามาในลิ้นเรานะคะพอเลยนะพอทีมันนี้ยังเพิ่งทีมันนี้ตึ้มพอตอนแรกมันจะอร่อยมากตอนแรกเหมือนขนมปังทั่วไปฟินมากหลังๆมันจะมีตึ้มนึงตึ้มนั่นแหละต้องขยับไปในระยะนึงใช่ใช่ใช่ต่อมานะคะเป็นเส้นนูเดิล
กรอบๆเพราะอันนี้กินได้นะจะผสมอะไรมาด้วยคือนี่แหละบอกเลยมันเป็นของกินอินเดียล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะกินแบบนี้แหละเป็นกลิ่นเครื่องเทศของเขานะครับอะไรแบบนี้จริงๆอาหารอินเดียอร่อยนะที่เราเคยกินจำได้ไหมที่ไปใช่ที่มันมีซอสแล้วก็เป็นเหมือนแป้งโรตีนะใช่แต่แค่ว่ากลิ่นอ่ะไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาแต่ถามว่าอร่อยไหมกินได้ไหมก็ได้นะแต่เราอ่ะอาจจะไม่ถูกปากเราเพราะว่าเราไม่เคยกินนะครับแล้วพี่ฟิล์มฟิล์มคิดว่าทานได้ไหมส่วนตัวนะใช่มันเผ็ดมันจะแสบๆอยู่นี่นึงเหมือนอารมณ์เหมือนพริกไทยปะใช่ใช่แต่มันรู้หน้านี้ดีกว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนเนยไหมมันคล้ายๆเป็นคุกกี้อ่ะเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะคะส่วนใหญ่จะเป็นถั่วพอกินไม่ได้นะคะแป๊บนึงนี่อันนี้เป็นหน้าตาของเขานะคะอันนี้ก็คือแกะซิลไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูขนมด้านในกันแต่แพ็กเกจเขาสวยมากเลยสีทองใช่อู้วิ่งเห็นของไหมฟิวเอามาเอามาเอามาอุ้ยอุ้ยแต่แบบว่าโดนขนส่งมาก็อาจจะมีบางชิ้นที่แตกนิดนึงนะคะแต่ฟิวรู้สึกว่ามันดูกรอบฟังเสียงฟังเสียงลองขยันนิดนึงนี่กรอบกรอบก็จะเห็นเป็นหน้าถั่วอัลมอนด์อย่างที่บอกนะคะอุ้ยมันดูแบบมีเนยๆเนาะใช่นี่นะคะว่าใช้เนยกี่พี่ก็ไม่รู้ว่าคือเนยอะไรนมมันเหมือนคล้ายๆคุกกี้เนยกับกรอบใช่อ่ะดูหน้าตาก่อนค่ะทุกคนเป็นแบบนี้แต่กลิ่นก็มีความหวานก็เป็นของหวานเนี่ยพี่ฟิล์มไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่ารสชาติแบบว่าหวานเรากับหวานเขามันหวานเดียวกันไหมเส้นดูมันเป็นฝอยฝอยหยิบแล้วมันจะแตกพอรู้สึกว่าเขาน่าจะอัดมาใส่บล็อกอะเหมือนโรตีไหมไหมดูอ๋อคือมันแตกเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนอัดมาเป็นชั้นๆน่ะนี่เป็นแบบนี้กลิ่นหอมแล้วเนื้อมันดูนุ่มนิ่มสรุปที่ฟิล์มคิดว่ามันกรอบก็คือไม่ได้กรอบนะทุกคนใช่มันเป็นเหมือนไซไหมใช่ความแบบว่าเป็นฝอยชิมชิมชิมอันนี้คือมีอัลมอนด์อยู่ข้างหน้าด้วยอร่อยมีนมเนยแล้วก็เหมือนใส่ไหมเพราะมันละลายในปากบวกกับจะมีความเหนียวนิดนึงหลังจากที่ชิมไปแล้วนะคะก็คืออร่อยนะมันคล้ายๆสายไหมนั่นแหละโรตีสายไหมแบบอัดมาแต่ว่าเป็นรสเนยนมนั่นเองแล้วก็โรยด้วยถั่วนะคะตรงหน้าใช่ก็คือทานไปแล้วเนี่ยแบบนมพุ่งมาเลยปุ๊บใช่กลิ่นนมกับเนยก็คืออันดับหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยแต่ว่าถ้ากินคำเดียวก็คือไม่น่าจะไหวนะคะน่าจะแบบว่าติดคอนิดนึงเพราะกว่าเขาจะละลายไงด้วยความที่ชิ้นเขาก็แอบหนาอยู่แต่คืออร่อยอันนี้น้องฟิวชอบแบบชอบมากดีมากโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ทานนะคะเพราะว่ากล่องนึงก็มีประมาณ12ชิ้นนะคะต่อไปอันนี้ละกันมันเป็นเหมือนบิสกิตนะโอ้พรีเมียมด้วยใช่มันเป็นคุกกี้ทุกคนเนี่ยใช่ค่ะพรีเมียมคุกกี้โอเคเรามาแกะกันอุ้ยแต่อันนี้เป็นเหมือนลูกอะไรไม่รู้อะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของหวานนะที่เราได้มาอุ้ยจะกินกินในกล่องหรือเปล่าก็กินในกล่องไงอุ้ยแต่ว่าเขาจะซีลมาอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็มีหลายชิ้นจริงๆอุ้ยกล่องนึงก็ได้เยอะนะเป็นคุกกี้อุ้ยได้เยอะมากเลยเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้นี่นะคะออกมาแล้วเป็นแบบนี้คล้ายๆคุกกี้แบบช็อกโกแลตทิปเออใช่เม็ดๆเนี่ยใช่แต่ฟิล์มว่าน่าจะไม่ใช่ช็อกโกแลตคุกกี้รักสุขภาพอ่ะชิมกินเหมือนอันแรกเลยแต่ออกมาเป็นคุกกี้เหมือนไหมอันนี้มันเป็นเหมือนเม็ดอะไรไม่รู้ดูหน้าตาเหมือนหน้ากล่องเลยแล้วเครื่องรสชาติเนี่ยก็เครื่องเทศแบบนี้เลยเอาไม่รู้แล้วก็คือพวกกลิ่นอ่ะมันจะมาจากเม็ดอันนี้ทุกคนพอกินไปใช่ไหมไม่แกโดนไปเยอะมากกลิ่นมันก็จะแตกเลยอ่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเม็ดหรือพืชอะไรนะคะเนี่ยก็ต้องไปเสิร์ชดูที่หลังมาเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะขนมของเบียร์น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะผสมมีเครื่องเทศให้กลิ่นมันหอมเขาน่าจะขายพวกความแบบว่ากลิ่นเครื่องเทศอ่ะเนาะใช่อย่างสุดท้ายนะคะพี่ฟิล์มเนี่ยไปซื้อมาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นขนมอันดับหนึ่งของอินเดียใช่เขาบอกเป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อนะคะค่ะก็จะเป็นกุหลาบจามุนอ่านตามตัวเลยโอ้อัดมาในกระป๋องนี่ว้าวเป็นอย่างนี้ใครงอกระป๋องเหมือนลูกคุณแต่ว่ามันเป็นกระป๋องที่หนักมากนะคะมันน่าจะลูกใหญ่ด้วยแหละโอ้1กิโลเนี่ย1กิโลมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะนี่แพ็คเกจสวยว่าไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นแบบว่าสีทองปัดกับแดงตรงสีจะมาคู่กันแทบจะทุกอย่างเลยนะคะนะคะมันจะมีน้ำไหมอ่ะเฮ้ยหรอแต่เขาอัดมาในกระป๋องนี่ว่าน่าจะมีต้องเป็นน้ำแหละมันมีตื่นเต้นตื่นเต้นนี่ไม่ใช่ว่าเปิดมาเป็นเครื่องเทศเลยนะมันอาจจะเป็นผลไม้แวบแรกรู้ไข่เจียวมาไข่พะโล้กระป๋องมาเนี่ยพ่อสีเหมือนนะเปิดได้ประมาณนี้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนน้ำเชื่อมเลยที่เขาใส่มาหน้าตาเหมือนทองหยิบทองหยอดบ้านเราอะดูดิแต่พี่ว่าเหมือนบัวลอยที่มีไส้ไม่พ่อมองเป็นไข่พะโล้ตอนแรกก็ไข่พะโล้แหละฟิล์มอะแต่พอด้วยความที่มันลูกกลมๆไงเลยเหมือนแบบบัวลอยที่เขาใส่ไส้งาดำไส้อะไรเงี้ยพอทุกคนคิดว่ารสชาติจะเป็นไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ
แต่แม่แอบกระซิบมาว่ามันหวานมากใช่ไอ้น้ำที่เขาให้มาน่าจะเป็นน้ำเชื่อมอุ้ยอ๋อไส้ในเป็นแบบนี้คล้ายๆเหมือนขนมนี่มันเป็นขนมหรือผลไม้ขนมขนมเนี่ยมีเนื้อแป้งเออเหมือนเนื้อแป้งจริงเดี๋ยวนะกลิ่นคล้ายๆอันนี้คล้ายทุกอันอะขนมอะชิมนะหนึ่งสองสามหวานเหมือนทองหยอดเอ้ยมันเหมือนเนี่ยไอ้ลูกกลมๆเหลืองๆเขาเรียกว่าอะไรนะทองหยอดไงไม่ใช่ทองหยอดเป็นขนุนคล้ายๆเป็นขนุนอ่ะใช่หวานมากใช่ไหมหวานๆแบบนั้นเลยแต่ว่าอันนี้มีกลิ่นเครื่องเทศอีกแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่าจากที่เราดูเนี่ยมันมีแต่แป้งนะคะทุกคนแป้งน้ำตาลไข่อะไรประมาณนี้รวมๆกันแล้วก็กลายมาได้เป็นก้อนนี้มันจะเหมือนขนมเค้กที่เวลาเขาจะวางทับกันแล้วเขาจะทาน้ำให้มันติดกันแล้วเนื้อมันจะเหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าเนี้ยมันโดนน้ำเชื่อมแล้วมันก็จะซึมเข้าไปแต่พี่ว่ามันก็แอบหวานด้วยความที่เขาแช่มันในน้ำเชื่อมแบบเนี้ยตอนเอออันนี้เป็นหวานที่น้องฟิวกินได้เพราะน้องฟิวกินหวานแบบหวานนี่สายหวานจริงแล้วก็กระป๋องแบบเนี้ยเขาให้มาทั้งหมด12ลูกเลยนะทุกคนบอกเลยว่าได้เยอะมากดูเนี่ยอัดเข้าไปอยู่ในกระป๋องแบบนี้เลยและนี่นะคะก็จะเป็นขนมทั้ง4อย่างที่เราสุ่มออกมาได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็บอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นขนมอินเดียเนาะไม่ใช่ขนมบ้านเรานะคะก็คือกินได้นะก็ชอบนะคะก็คือกินได้นั่นแหละใช่ค่ะส่วนเรื่องกลิ่นเขาก็จะมีความเป็นเครื่องเทศนะคะทำให้รู้ว่าเนี่ยขนมอินเดีย 100% ทุกคนใช่ก็ถือว่าทานได้นะคะถ้าใครชอบแบบว่ากลิ่นเครื่องเทศหรือว่ารสชาติแนวๆนี้ก็สามารถซื้อแล้วก็มาลองทานได้นะคะเขามีแบบขายแยกด้วยนะหรือว่าถ้าอยากลองสุ่มแบบพวกเราก็หาซื้อมาสุ่มกันได้นะคะเผื่อจะได้ไม่ซ้ำกับพวกเราค่ะใช่ค่ะเผื่อชอบด้วยนะคะทุกคนและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย